2ทุ่มของวันนี้นะครับอาจารย์อนัทพงศ์นิพุตัดสิงห์ BC เสมอ 0-0 มา2นัดเริ่มมาเป็นชนะได้ลุยก่อนพวกเขาเสมอราชบุรีมา 2-2 ชนะแล้วจังหวะโชจิโมจิไปชงฉากจังหวะนี้อันตรายครับไปเปิดเท้าสูงใส่ไปหางคิ้วของทางพนวัชจินตะก็ตัวเบลเหลืองไปตัวเองก็คงหงุดหงิดแต่เพิ่งได้ลงเล่นใหม่ๆเลยครับก็พยายามโชว์ว่าเต็มที่แล้วนะแต่ว่าลูกนี้หนักไปสักนิดนะครับที่จริงก็เห็นแล้วว่าพนวัชใช้ทิศาเล่นแล้วนะใช่ครับตัวก็เหลือแก่ๆแล้วคือโชคดีว่าที่เขาไม่โดนมากกว่าใบเหลืองมาเป็นลูกเตะมุมของชัยนาทโดยพนวัชแล้วที่เสาแรกนิเคสิตได้ขึ้นโดนบางเกินไปครับก็ยัง 0-0 อยู่ผ่านไป23นาทีลูกฟรีคิกของทางอาทิตย์ให้กับพิชิตใจบุญซัดลูกนี้แต่รัตพรเองก็ทุบออกมาได้ตัวซ้ำก็ซ้ำไม่ได้ถือว่าเป็นการทุบมาโชคดีของรัตพรด้วยปัญหาหลักๆของชัยนาทก็เนี่ยแหละครับคือการทำประตูนี่แหละครับมันไม่ได้มันไม่คลิกครับยากเหลือเกินในชั่วโมงนี้ครับคือเจ็ดต่อสองได้ไม่ดีด้วยแล้วรู้โอกาสของทาง BC แล้วก็ได้ 1-0 โดยโชจิโมจินะครับจากนฤบดินทร์ขึ้นมาเปิดยัดเข้ามาที่เสาแรกให้โชโฉบเพราะโฉบได้อย่างยอดเยี่ยมนี่แหละครับคือความแตกต่างของผู้เล่นนะครับทางโชเองทำประตูได้แต่นี่กฤษฎาทำประตูไม่ได้ครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะขยับขึ้นมาของนฤบดินทร์และดูการเปิดกระแทกมาของนฤบดินทร์ครับโอ้ร้ายมากเขามีเวลาให้เปิดได้เหลือเฟือยแล้วนี่ครับแล้ววันนี้สังเกตฤบดินทร์ขึ้นทางขวาได้ดีมากก็เป็นฝั่ง BC ที่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับเป็นจังหวะที่เป็น1-0เป็น1ครึ่งเลยนะครับเพราะว่ากฤษฎากรเองเล่นต่อไม่ได้ทำให้ชนะต้องเปลี่ยนตัวเล่นลงมาครับเป็นผู้สู้สำรองวิทวัฒน์นะครับเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะทำประตูไม่ได้แต่โชว์ฉลาดจับขาเข้าไวก็เสียบขาฟึบเข้าไปเลยเราดูอาทิตย์ปั่นลูกฟรีคิกลูกนี้เป็นอาทิตย์คนเดิม 1-1 นาทีช่วงทดเวลาในครึ่งแรกนาทีที่6แล้วนะครับครับเชื่อขนมกินได้ลูกปั่นของอาทิตย์นี่ยังไงต้องมีเสียวหรือเข้าประตูไปเลยแหละครับอยู่ชลบุรีก็ทำได้ไปอยู่ใต้ที่สงขลาก็ตามติดตัวไปด้วย มาอยู่ชนะก็ตามมาด้วยครับ อาวุธประจำกายครับ พูดถึงโคชเด็ดใช่ไหม1-1 ที่ตีเสมอได้สุดสวยโดยอาทิตย์สุภาพิจารว่าดีใจได้แป๊บเดียวครับในช่วงต่อจากนั้นมาก็โดนขึ้นนำอีกครั้งจากลูกโขกของจอร์จี้เวลคัมขึ้นได้อย่างเฉียบขาดตัวเปิดริมเส้นเข้ามาของ BEC ในช่วงเวลาที่ชัยนาทตีเสมอได้กำลังตัวว่านี่ครับเป็นออสมันเปิดนะครับศีรษะของเวลคัมนี่แข็งป้องจริงและหน้าผากล้วนๆตรงนี้ครับที่หน้าผากมงล้วนลูกอย่างเนี้ยลูกเก่งของจอร์จี้เวลคัมเลยนะเครื่องหมายการค้าเลยครับทีนี้ก็เป็นประตูขึ้นนำ 2-1มาดูครึ่งหลังครับจังหวะลักไก่ไกลๆของพีรพัฒน์โนชชัยยาได้เต็มข้อแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับยังทิ้งห่างไปไม่ได้แล้วโอกาสของชนะก็มีมาเหมือนกันพอทางซ้ายโดยเฉพาะของอาทิตย์ให้มาที่พนวัชจินตะก็เจอทศพรบินปัดปลายมือออกไปได้เกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันต้นครึ่งหลังนะครับเรามาเป็นลูกฟรีคิกของฝั่ง BC บ้างโดยรังสรรค์วันนี้ความแม่นยังไม่มายัง 2-1 เท่าเดิมเป็น 2-1 ครึ่งหลังที่ BC เองก็คุมสถานการณ์ได้เยี่ยมแล้วดูจังหวะนี้ของลาโดมีอได้โอกาสที่จะทิ้งห่างแต่ก็กินพิธวัฒน์ไม่ได้ครับลงมาแทนกฤษฎากรเกิดผลนะครับศูนย์หน้าดีหมดนะครับหาจังหวะยิงได้หมดแต่มันไม่มีประตูครับยังไงก็เป็นศูนย์หน้ามันไม่ได้เลยครับต้องได้ประตูเลยตรงนี้โชคยังไม่มีเท่าไหร่ครับสำหรับลาโดมียัง 2-1 เท่าเดิมแล้วดูบอเป็นโอกาสของทางออสมันชิริยาฮินบ้างบอพุ่งไซส์แบบมันไม่ถึงกรอบเลยครับก็เลยยัง 2-1 เท่าเดิมดูนะลือบอลดินลุยการลุยขึ้นมาของเขาแล้วก็ผ่านเฮียกได้แต่สุดท้ายง้างก็เจอรัชพลมาสไลด์ทิ้งได้ซะก่อนก็เลยยิงไม่ได้ยังชมรัชพลเลยนะครับมาโคเวอร์เฮียกอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีรัชพลมาโคเวอร์นะครับเสร็จแน่ๆเนี่ยนะครับรัชพลมาแล้วฟาบมาแล้วโคเวอร์เลยแม่ยัง 2-1 ลูกฟรีคิกของธีรวัฒน์มัคคลมยิงตัวสำรองถากเสาแรกออกไปยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่า BEC ทำได้เอาชนะชัยนาทไปได้2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้ทำให้พวกเขาเองก็ยังมีลุ้นในการลุ้นแชมป์อยู่ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น